ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะกลับมาอีกครั้งกับ Universe.io ค่ะวิธีไปนรกนั้นเขาบอกว่าอย่างแรกสุดเราจะต้องไปที่แดนชำระค่ะแดนชำระของเราเราเซฟตำแหน่งไว้แล้วลงไปให้ลึกยิ่งกว่าเดิมเขาบอกว่าถ้าเราไปที่วายที่ลบ62ซึ่งตรงนี้ปึ๊บผมมิวนั้นมีทางลงค่ะที่ขุดไปด้านล่างแล้วใช่ไหมแต่เราจะไม่ลงทางนั้นมิวจะใช้การวาร์ปเลยค่ะเพราะเราเซฟตำแหน่งของการฟาร์มน้ำมันไว้อยู่ตอนนี้เท่าไหร่ลบ44เอ๊ะลบ62มันก็น้ำมันดีๆนี่เองว้าวลบ44ลงโอ้โหโอ้เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้นี่คือนรกค่ะเซ็นโฮมเซ็นโฮมรันโปรแกรม New Location เบเตอร์แอดโลเคชั่นไว้เลยโอ้โหจะมีตัวโอ้โหก็มีเราก็มาตัวเปล่าซะด้วยสิเดี๋ยวนะโอ้มิวมาตัวเปล่าซะด้วยค่ะแต่ในนรกนั้นยังมีข้อดีนี่เนเธอร์โค้ดโอ้เขาไม่ได้ใจร้ายเหมือนโลกปกติค่ะในโลกปกติคือแทบไม่มีแร่เลยนะอันนี้เขามีมาให้โอ้ยอดเลยค่ะเอ็กเวสีรออะไรโอ้โหดีค่ะดีใช้ได้เลยขุดโอ้ยแผนที่นี่โอ้เขาก็ไม่บอกอะไรเหมือนเดิมค่ะนั้นโปรแกรมกับบ้านเราค่ะสิ่งที่เราต้องการได้มาแล้วนี่เธอกอดกับนี่เธอแหลกอีกนิดนึงโอ้ได้มาแล้วทีนี้เราก็มาค่ะเขาบอกให้เราคราฟรวมกันอัตราส่วน3ต่อ1โอ้โหโค้ดอินฟิชไอรอนค่ะเป็นอะไรที่แบบของดีเลยแล้ววางยังไงน่าจะวางอย่างนี้แล้วก็เนเธอร์แลกต้องเอาไปเผาด้วยค่ะเราก็ใส่ลงไปแล้วในกล่องนี้มีเชื้อเพลิงใช่ไหมมิวก็ใส่ลงไปเพื่อที่จะเผาเนเธอร์แลกนั่นเองอันนี้เราเผาอะไรเผาเหล็กค่ะเผาเนเธอร์แลกก่อนนะตัวเองเหล็กค่อยเผาก็ได้ได้มาแล้วค่ะ6เนเธอร์แลกแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บรวมกับคอที่เราได้มาจากบทที่แล้วค่ะMachine Casing Refined Storage ระบบคอมพิวเตอร์ชัวร์เลยมานาฝักฟิวไม่เคยรู้จักเลยค่ะไม่เคยรู้จักแต่คราฟแล้วกันคราฟไม่ยากเรียบร้อยค่ะมิวก็จะมาตั้งตรงนี้ทำอะไรได้อีโวนะว่าเปลี่ยนมานาเป็นพลังงานอะจริงด้วยค่ะเปลี่ยนมานาเป็นพลังงานโอ้โหชัดเจนมากมีพลังงานแล้วโอ้พลังงานจากมานาเฮ้ยอันนี้ว้าวอันนี้ว้าวมิวไม่เคยใช้มาก่อนเลยค่ะคอมไบเนอร์คอมแพคเตอร์ดิสโซเวอร์เครื่องรวมธาตุค่ะกับแยกธาตุออกจากกันนั่นเองการสกัดธาตุนั่นเองค่ะโอ้ใช้มานาแบบเต็มหลอดโอ้แต่โคนที่เขาต้องให้เราใช้คราฟนั้นมันไม่ยากเลยง่ายมากๆค่ะอันนี้ก็ง่ายอีกใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยไม่ง่ายเดี๋ยวนะรูนวินเทอร์โอ้คราฟหลายต่อนั่นเองคนขาหมิวเพิ่งพบอะไรบางอย่างว่าตัวนี้ค่ะแท่นที่เราใช้วาร์ปอ่ะนอกจากเราจะใช้วาร์ปตัวเราแล้วอ่ะเรายังจะสามารถใช้วาร์ปสิ่งมีชีวิตได้ด้วยค่ะมิวก็เลยสามารถที่จะเอาวัวกลับมาบ้านได้โอ้โหมันสุดยอดมากเลยเราได้วัวมาแล้วแล้วเขาก็ให้เราคราฟเค้กค่ะมีไข่ไหมเนี่ยตอนนี้มิวยังไม่มีไข่ค่ะอาจจะต้องตามหาไก่ก่อนแต่ไก่ก็น่าจะหายากนะเพราะมันมองยากว่าเขาอยู่แถวไหนตัวก็เล็กนิดเดียวเองแต่เรามองในแมปได้ค่ะว่าแถวไหนมีสิ่งมีชีวิตมิวก็จะไปแถวนั้นตรงนี้ฝูงหมูตรงนี้ก็ฝูงหมูโอ้ยเจอแล้วค่ะไก่อยู่นี่นั่นเองโฮมเอิร์ธเฮ้ยนั่นไงเห็นไหมไก่ไปแล้วค่ะกลับบ้านเรา1ตัวเล็งดีๆโอ้ไก่หนีไม่เป็นไรมา1ตัวก็พอแล้วค่ะน่าได้เวลาเลี้ยงไก่อ่ะเพื่อไก่เจอนี่เจ้าไปอยู่ในนี้เลย
เลี้ยงตัวเดียวพอแล้วต้องการไข่อยู่แค่ฟองเดียวค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้หมิวก็รออย่างเดียวค่ะว่าเขาจะออกไข่เมื่อไรยังไม่เจ้าไก่ติดทางลงไปหน่อยค่ะแล้วก็รอออกไข่แค่นี้นั่นเองเรียบร้อยท่านหมิวมีน้ำแล้วหมิววางน้ำไว้แบบนี้อ้าวนี่คือดอกเพียวเดซี่ใช่ไหมใช่หมิวกำลังต้องหาวิธีวางน้ำค่ะแต่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนเราจะต้องวางน้ำแบบนี้จะต้องมีการกั้นนิดนึงแล้วน้ำที่อยู่ข้างๆดอกนี้ค่ะจะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งได้แต่ถ้าเราวางน้ำไปเลยมันจะกลายเป็นแบบดอกไม้นั่นนะคะดอกไม้ถูกทำลายดอกไม้จะถูกน้ำพัดนั่นเองเอาล่ะหมิวต้องการสโนว์บล็อกค่ะใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่เปลี่ยนกลายเป็นหิมะเลยอ่ะแต่มีเอฟเฟกต์ออร่าออกอ่ะก็แปลว่าน่าจะเปลี่ยนได้ไม่ใช่เหรอเอ้ยนั่นไงมาแล้วง้อโอ้พลั่วสิคะพูดเลยพูดก้าพูดเลยไหนดูซิ12ครับเป็นสโนว์บ็อกซ์ได้มา3ใส่ลงไป1ใส่ลงไป2ค่ะทีนี้ก็รอไก่ออกไข่ก็จะได้เป็นเค้กตอนนี้บิวกำลังผสมรูนค่ะค่อยๆผสมไปเรื่อยๆเจ้าจะออกไข่ไหมอ่ะเฮ้ยเจ้าต้องออกไข่นะไก่โอ้ยได้แล้วค่ะโอเคมิวได้มาแล้วรับเลยไหมแน่นอนเอ๊ะขาดน้ำตาลแล้วมิวก็มีน้ำตาลทำไมน้ำตาลเหลือแค่1น้ำตาลเรามีเยอะค่ะพร้อมที่จะคราฟเค้กแล้วจัดไปเค้ก EMC 900เฮ้ๆถ้าเราอยากได้ก้อนที่2ยัดเค้กลงไปในนี้ก่อนแล้วค่อยเรียกออกมาใช้งานนั่นเองเอ้ยเท่ากับปั๊มเค้กได้แบบออโต้แล้วค่ะตอนนี้ใส่ลงไปเอาหลักมานากำลังเริ่มส่งค่ะตอนนี้ค่อยๆส่งมาเรื่อยๆมิวต้องการรูนนี้ค่ะเป็นรูนวินเทอร์ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมใช้เค้ก นั่นสินะคะเฮ้ยได้แล้วพลิกไปสีขาวพลิกปุ๊บน่ะเอาล่ะเราได้รูนวินเทอร์มาแล้วค่ะ1เอิร์ธ1วินเทอร์2เทอร์ราสตีลเราจะได้เป็นรูนเรดค่ะเรดนี่แหละจะเป็นอะไรที่แบบต้องใช้ในการคราฟต่อตอนนี้หมิวกำลังนั่งทำรูนไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกเราเป็นรูนแบบดินน้ำลมไฟธาตุใช่ไหมตอนนี้มันจะกลายเป็นรูนฤดูกาลแล้วค่ะฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิก็จะมาแล้วค่ะตอนนี้นั่งคราฟวนไปเรื่อยๆรอส่งมานาแน่นอนว่ามานานั้นต้องพอค่ะเรื่องมานาหมิวไม่ห่วงเท่าไหร่ใช่ไหมการเผายังเผาเรื่อยๆค่ะมีการส่งถ่านมาเรื่อยๆใช่ไหมเขาก็ผลิตถ่านปุ๊บส่งถ่านมาสกัดเป็นมานาค่ะยิงเข้าเครื่องเรายังมีมานาสแต็กหลายถังโอเคถึงแล้วคลิกปุ๊บเก็บเอาละค่ะรอบนี้เราจะใช้มานาหมดถังแน่นอนค่ะใส่รูนที่เขาให้ใส่โยนลงไปDCB แบบที่สำเร็จแล้วแล้วก็ Machine Casing ค่ะแล้วก็บล็อกเหล็กแบบอัดบล็อกดูดมานาแบบหมดถังนั่นคือคำเตือนค่ะว่าคุณต้องมีมานาเพียงพอในการคราฟนะเพราะถ้ามานาไม่เพียงพอค่ะตัวนี้มันจะดีสปอนหายไปได้นั่นเองตามระยะเวลาปกติไมค์คราฟค่ะมานาเราเพียงพออ้าวไหนเขาบอกว่าใช้มานาแบบหมดถังแล้วทำไมยังเหลืออีกเยอะขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยมีพอเช็คสุดครับนี่ไงเขาบอกว่าใช้มานาแบบรื้อเต็มหลอดเลยค่ะอ้าวแต่ทำไมในความเป็นจริงมานาเรายังไม่หมดถังล่ะยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะโอ้โหแปลว่าสุดคราฟกับนี้ไม่เหมือนกันสินะแต่ใดๆก็ตามอยู่ได้คอมไบเนอร์มาแล้วค่ะปีคอมไบเนอร์มันคืออะไรโอ้โหเครื่องจักรเครื่องนี้แบบรู้เอาไว้ผสมสารเคมีเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะสมธาตุดีๆเรารู้มาแล้วค่ะว่าต้องใช้มานานั้นเป็นพลังงานนั่นเองตั้งไว้ตรงนี้เลยเราตั้งเครื่องจากด้านข้างๆค่ะปึ๊บเร่งมาส่งมานามาให้เป็นพลังงานก่อนเร็วอ๋อที่ไม่ขึ้นเพราะว่าเขาดูดไปเครื่องนี้ไงล่ะอ่ะล่ะขึ้นแล้วค่ะส่งมานามาปึ๊บว้าเต็มแม็กเขาบอกให้เราเอาคาร์บอนมาใส่ลงไป4คาร์บอนได้เป็นนี่เลยค่ะกราไฟต์อ่ะมิวก็ได้กาแฟมาแล้วเขาให้เราทำอะไรต่อยังไม่รู้ใดๆก็ตามอะไรพิเศษที่ได้มาค่ะยัดลงไปในนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ปั๊มได้นั่นเองคาร์บอนนี่64คาร์บอนค่ะใส่ลงไปต่อ
ทำงานด้วยความไวตรากที่มีพลังงานเขาบอกให้เรามีกาไฟ8ค่ะตอนนี้ได้มา7แล้วแล้วก็8อ่ะแล้วนั้นจากนั้น8ค่ะใส่เข้าไปสูตรคราฟเป็นกาไฟดับงงมี EMC ไหมมีถ้ามีนั้นยัดลงไปเลยจะได้ปั๊มได้นั่นเองค่ะโอ้ให้เดาเลยนะหนูว่าต้องเอาไปเผาแน่นอนเลยจริงด้วยค่ะแต่นี่ก็กาไฟไม่ใช่เหรอหรือมันต่างกันคะปกติกาไฟเราจะได้จากไหนเอ่ยก็ได้จากการเผาถ่านก็ได้เป็นกาไฟเอ้าแล้วมันต่างกันยังไงแล้วให้ทำเพื่อให้ทำเพื่ออะไรในเมื่อเผาถ่านปกติก็ได้อยู่แล้วค่ะเออใช่แล้วชาโคก็ปั๊มได้เอ้าทำไมเขาให้ทำเอ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเลยเอาล่ะก็เรียบร้อยและตอนนี้มิวก็นั่งทำรูนต่อค่ะเอาล่ะกัปโทนี่ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมนี่ได้รูนไฟอ่ะใช้คราฟจนหมดแล้วก็เลยหมดเลยค่ะต้องทำรูนไฟก่อนถึงจะทำกัปโทนี่ได้ไปร่วมกับวินเทอร์แล้วก็เทอร์ราสตีล2วินเทอร์ไฟเทอร์ราสติล2ค่ะส่งมานาโอ้รอบนี้ถือว่ากินมานาเยอะค่ะปกติจะเลื่อนแบบปื้อเสร็จปั๊บกำลังรอใกล้แล้วค่ะแสงเริ่มเป็นประกายใส่เข้าไปแล้วก็เคาะได้รูนมาคืนแล้วเราก็จะได้รูนที่หมูต้องการใช่ไหมนี่ไงรูนกลับโทนี่แล้วใช้เทอร์ราสติลจำนวนเยอะเหมือนกันค่ะมิวก็เลยคิดว่าทำไว้ทีเดียว10ก้อนดีกว่าสูตรคราฟต่อไปที่เราต้องทำเขาใช้4ก้อนเนี่ยปุ๊บแค่4แต่คราฟไว้จะได้ไม่ต้องคราฟบ่อยโยนเข้าไปใช้เวลาคราฟไม่นานค่ะเพราะมานานเราแบบเหลือกินเหลือใช้โยน3อย่างลงไปได้เลย1 2 3อันที่จริงมันก็คือส่วนผสมระหว่างเหล็กทองแล้วก็ทองแดงอ่ะปึ๊บได้มาเท่าไหร่โอ้โหเทอร์ราสติลใช้ได้แล้วก็เอามาคราฟเคสซิ่งยังคราฟเครื่องนี้ก่อนค่ะเฮ้ยหมิวว่าน่าจะใช้หลายเครื่องนะคราฟทีเอาให้รู้เรื่องไปเลยแล้วกัน3เครื่องไปเลยค่ะระหว่างนี้ของงามๆก่อนหมิวพร้อมที่จะคราฟไหมแน่นอนอย่างแรกเหล็กเคลือบด้วยแร่ควอตซ์ค่ะจัดหมดเลยมั้ยเนี่ยเก็บแร่ควอตซ์ไว้สักนิดนึง36ก็น่าจะพอแล้วแล้วก็คราฟต่อค่ะอีก3เครื่องโอ้โหแมชชีนเคสซิ่งแล้วเราก็มาที่แผ่นนี้เลยค่ะเขาบอกว่าต้องมีมานาที่เพียงพอนะแต่หมิวว่ายังไงเราก็พอแน่นอนค่ะโยนลงไปแล้วก็โยน1ค่ะพร้อมแล้วรอบนี้มานาจะหมดถังจริงหรือเปล่าโอ้พี่ก็ไหลเป็นน้ำอยู่นะคะอ้าวเสร็จแล้วมานาไม่หมดถังนี่ในสุดท้ายบอกว่าหมดคอมเพกเตอร์ค่ะในเมื่อตัวนี้คือการรวมตัวนี้ก็คือการอัดนั่นเองวางไว้ข้างๆพลังงานเลยปุ๊บเปลี่ยนมานาเป็นพลังงานนี่ดีจริงๆจากนั้นให้เราใส่กาไฟลงไปค่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่พิสูจน์กาไฟเราต้องเอามาใส่นิดตอนใช่ไหมเอ้ยใช่ค่ะเปลี่ยนให้เป็นดัตก่อนอันนั้นผิดสูตรวิวได้มาครบแล้วค่ะทีนี้วิวก็จะเอาดัตยัดลงไปในคอมแพคเตอร์อย่างนี้17นั่นเองไดมอนด์นี่คือการหาไดมอนด์ไดมอนด์มี EMC ไหมมีค่ะ 3,000 นั่นเองยัดลงไปในนี้เลยเพื่อก๊อปปี้ให้ได้นั่นเองจาก1ก้อนเป็น8ไดมอนด์ค่ะการปั๊มได้คือกำเนิดขึ้นแล้วในที่สุดมิวก็ได้ไดมอนด์มาแล้วนะโอ้ยอดเยี่ยมแล้วเขาให้เราหาซิลิคอนดัตค่ะซิลิคอนดัตก็คือการเอาซิลิคอนไปรวมกันที่เครื่องคอมแพคเตอร์แต่จะบอกว่ามิวไม่หาหรอกนะมิวจะใช้การก๊อปปี้ซิลิคอนปึ้ง64เลยสิใช่มาแล้วก็มารวมกันที่เครื่องนี้ค่ะใส่เข้าไปสินะโอ้ยอดเลยค่ะปึ๊บโอ้โหได้หลายซิลิคอนจากนั้นก่อนที่จะไปทำอะไรก็ตามเราก็ใส่ลงไปนิดนึงเก้นั่นเองจากนั้นปั๊มเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เรามี EMC ค่ะเผาแน่นอนอ้าวไม่ได้เผาหรอก็เผาแต่ต้องไปเผาที่นี่ค่ะเตาเผาแรงระเบิดนั่นเองใส่เข้าไปมิวจะรอเลยแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยซิลิคอนมาแล้วค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของ
ระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองใช่ไหมนั่นไงชัดเจนโอ้นี่คือวิธีหาสินะคะพอหมิวได้ซิลิคอนมาหนึ่งใช่ไหมหมิวก็จะยัดลงไปที่นี่ที่นี่หมิวจะโคลนซิลิคอนออกมาเท่าไหร่ก็ได้112อ่ะโอ้โอ้ยซิลิคอนดัตนี่ให้ EMC สูงกว่าซิลิคอนนี้นะเนี่ยแปลว่าซิลิคอนนี้เราโคลนมาง่ายอ่ะ64แล้วโอ้โหโอ้โหดีอย่างดีต้องการสตริงค่ะสตริงรวมกับสลามบอลต้องบอกว่าสลามบอลครับไม่ยากค่ะเพียงแค่เอาแป้งโดมผสมสีเขียวก็ได้แล้วใช่ไหมแต่หมิวก็ใช้การก๊อปปี้อะไรเราก็ก๊อปค่ะแต่เข้าไปแบบนี้ได้มา8เออรวมทองไปแล้วก็ซิลิคอนแล้วก็เรสโตนได้มาแล้วค่ะ1 2ใส่เหล็กไปปึ๊บๆใส่เพชรไปจึ๊บๆๆงอกเสร็จอย่างรวดเร็วที่เขาให้เราครับโอ้โหทีนี้เท่าที่หมิวจำได้นะยังไงมันก็ต้องเผาค่ะใช่จริงด้วยเอาล่ะรีต่อคิวเรียงคิวกันเผาได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะได้มาหมดแล้วเบสิกโปรเซสเซอร์อย่างต่อมาเขาให้เราทำอะไรโอ้โหการผสมผสานนี่คือไวเลสค่ะเสาสัญญาณแล้วสองอันนี้สองสิ่งนี้รวมกันนั้นจะเป็นอะไรนะดูสิอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ยังไม่ต้องใช้นี่ไงล่ะคะตัวสำคัญอยู่นี่กริดนั่นเองหน้าจอของคอมพิวเตอร์กำลังจะมาแล้วแล้วก็คราฟเตอร์อันนี้ไม่ให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 ม่เรายังไม่ทำคราฟเตอร์ค่ะดิสเหรอโหเก็บข้อมูลในแผ่นดิสแล้วน่าสนใจแต่มันต้องมีตัวหนึ่งค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือคอนโทรลเลอร์นี่ค่ะคอนโทรลเลอร์หน้าตาแบบนี้ใช่โอ้ทำง่ายมากเลยค่ะโอเคเอากริดก่อนจากนั้นก็เอามาเป็นคราฟติ้งค่ะไม่สิต้องบอกว่าเอากริดธรรมดาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นคราฟติ้งกริดนี่หน้าจอที่แสดงการคราฟได้ด้วยแล้วก็ดิสไรท์โอ้โหดิสไรท์ค่ะสิ่งนี้อย่างนั้นเหรอนี่ไม่ยากค่ะไม่ยากมีขนาดหรือว่ามีปั๊มไปเยอะแล้วนะคะเรายังมาต้องแบบมานั่งปั๊มเทอร์ราสติลกันต่อค่ะเอาล่ะหมดแล้วใช้เยอะมากค่ะเคสซิ่งแทบจะใช้แบบในทุกอย่างเลยเขาบอกว่าต้องการกล่องธรรมดาเอากล่องนี้แล้วกันเนาะจะได้เป็นการโลกกล่องในบ้านเราด้วยค่ะพี่หมิวก็มาปึ๊บพร้อมที่จะคราฟแล้วยังคราฟได้แล้วค่ะดิสไรท์โอเคงูมีอยู่3อย่างพร้อมที่จะตั้งอันที่จริงก็คือตั้งตรงไหนก็ได้ที่มีพลังงานเนี่ยพลังงานเข้ามาแล้ววางลงไปตรงนี้เลยค่ะหน้าจอทำงานแล้วสิใช่เลยค่ะแต่ตอนนี้เราไม่มีแผ่นดิสก์เก็บข้อมูลเราต้องทำแผ่นดิสก์มาใส่ในนี้ก่อนคนคะเรามาอยู่ที่โต๊ะคราฟกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้มิวจะอัปเกรดแผ่นดิสก์ของเราให้เป็นสัก 4K ค่ะเอาล่ะแผ่นดิสก์รวมกับนี่ค่ะใส่แผ่นดิสก์ลงมาในแผงนี้เลยแล้วทีนี้มิวก็จะเอาไปยัดลงในนี้ใส่เข้าไปปุ๊บ 4K มาแล้วค่ะโดบพลังงานเยอะไหมไม่เยอะค่ะ 5FE ต่อทิกเฮ้ยก็ถือว่าน้อยนิดเดียวไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่นั้นทีนี้เราก็จะสามารถเก็บของไว้ในนี้ได้แล้วค่ะง้อดีมากมากค่ะดีฟุดฟุดไปเลยนี่แหละระบบคอมพิวเตอร์ยังไงล่ะกด Excavate ได้ไหมได้โอ้โหไอเทมเต็มพื้นค่ะใส่เข้าไปฟึบหวังว่า 4,000 น่าจะจุได้เยอะอยู่นะหมิวว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะคะโอ้ยไอเทมเต็มไปหมดเลยค่ะฟึบ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 เงียบเงียบโอ้โหเบียบเบียบจากกล่อง3กล่องใหญ่ค่ะตอนนี้หมิวเอามาใส่ในนี้ได้แบบเยอะมากมายเลยตอนนี้เต็มเท่าไหร่แล้วเอ่ยดูสิ 60% ค่ะปึ๊บโอ้โห 10% ใช่ไหมเก็บเข้าไปรึบปึ๊บโอ้ยเยอะค่ะพื้นที่บ้านนั้นโล่งขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดอันนี้คืออะไรนี่คือเต็มแล้วเหรอแต่ถ้าเต็มแล้วเนี่ยมิวแนะนำเลยค่ะเอาพวกนี้น่ะเอาไปใส่ดรอว์เวอร์ไว้ก่อนเป็นอะไรที่มีเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นี่ก็เหมือนกันอะอิเล็กตรอนก็แทบไม่ได้ใช้แล้วช่วงหลังๆค่ะเป็นของที่เราใช้ต้นเกมเท่านั้นเลย
โอเคสบายใจระบบคอมพิวเตอร์มาแล้วค่ะคือถ้าพูดถึงตารางธาตุใช่ไหมคะมันยังมีธาตุอีกหลายธาตุเลยค่ะที่เรายังไม่ได้มาหรือว่าการเคาะอาจจะทำให้เราไม่ได้หรืออาจจะปิดไม่ได้อาจจะต้องใช้เครื่องในการสกัดแทนเนี่ยอันนี้เราเคาะไปปุ๊บนี่ไม่เกิดอะชิเมนต์อะไรขึ้นเลยก็แปลว่าเราได้ธาตุที่เราต้องการมาทั้งหมดแล้วนะคะนี่ถือว่าเคาะเยอะมากนะปุ๊บใส่เข้าไปค่ะสิ่งที่มึงอยากได้มันคือ OS ไม่มีแฮะแต่เรารู้ว่าหาจากที่นี่ค่ะแต่อาจจะไม่ใช่ด้วยการเคาะเอาล่ะทุกคนคะในเมื่อเรามาถึงบทสุดท้ายแล้วใช่ไหมสำหรับมอนนี้ค่ะ Universe IO มิวก็คิดว่าน่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะเพราะเราก็เริ่มรู้สึกว่าอิ่มแล้วสำหรับวันนี้สนุกค่ะช่วงต้นๆน่ะสนุกมากเป็นอะไรที่แปลกมากจากนั้นช่วงกลางๆค่ะเราก็รู้สึกว่าเริ่มน่าเบื่อนิดนึงให้ทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วช่วงในท้ายค่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้สนุกอ่ะสนุกอีกครั้งหนึ่งได้เห็นอะไรแปลกใหม่นั่นเองเอาล่ะในมอดนี้ใช่ไหมคะเราทำมาจนถึงบทสุดท้ายแล้วมิวก็คิดว่าเราน่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะถ้าเรามาตรงนี้ค่ะมันจะเป็น Editor Mode เราสามารถส่องได้ค่ะว่ามีอะไรในอนาคตที่เขาจะให้เราทำบ้างเนาะก็มีเรื่องของการส่งไอเทมเข้าออกค่ะใช่แล้วก็เรื่องของไวเลสที่เรายังไม่ได้ทำตรงนี้ Reactor อ๋อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะนี่คือ Editor Mode ค่ะ Bigger Reactorช่างคุ้นเหลือเกินตาปฏิกรณ์ที่เล่นมาตลอดเวลานั่นเองค่ะแท่งรอดเหล่านี้โอ้เจอในทุกมอดค่ะนั่นเองอ๋อรีแอคเตอร์ออสเมียมกับแพทินัมก็เป็นส่วนหนึ่งของรีแอคเตอร์นั่นเองค่ะก็จะเหลือเควสอยู่ไม่กี่เควสค่ะแล้วก็ด้านบนนี้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อันนี้ข้ามเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะฝากคอนโทรลเลอร์อันนี้เรื่องของการส่งพลังงานค่ะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เป็นระบบโค้ดคอมพิวเตอร์อันนั้นซึ่งเราทำไม่ไหวสมองไม่แล่นนะตรงนั้นแล้วถ้าเรามาตรงนี้ใช่ไหมคะก็ตามที่เขาปลดมาให้เราเห็นเลยค่ะนี่อะไรอุ้ยมีการให้ไปตีดีเอ็นด้วยเหรอนั่นอ่ะโอ้โอ้มีตีดีเอ็นค่ะไปนอนสตาร์ทแต่อันนี้แบบขี้เกียจทำละอิ่มละเพียงพอแล้วค่ะอันนี้อะไรโอ้ยเอ็มจีซีไอเทมไม่กดออกจากอินดิเตอร์โหมดค่ะเอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะมิวก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่วันหน้าค่ะวันนี้อิ่มแล้วสนุกแล้วบ๊ายบายค่ะ